ค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรทุกท่านนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่หน้าปราสาทภูมิโปนนะคะมีความสวยสดงดงามอย่างมากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เราจะมาศึกษาดูนะคะว่าอาจารย์มาที่นี่นะคะมาทำอะไรนะคะพาทุกท่านมาทำอะไรที่นี่นะคะค่ะอาจารย์พาทุกท่านมาเยี่ยมชมต้นลำเจียดต้องมนนะคะตำนานเนียงเดาะทมหรือพระนางศรีจันทราหรือพระนางศรีจันแห่งอาณาจักรขอมโบราณที่เคยมาหลบซ่อนนะคะกับข้าราชบริพารกับเหล่าข้าราชบริวารและทหารในยุคนั้นนะคะพื้นที่ของปราสาทภูมิโปนเป็นที่หลบซ่อนนะคะของเหล่าทหารและพระนางมานานเหลือเกินนะคะจนทำให้การหลบซ่อนของพระนางนั้นปลอดภัยนะคะในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะมีเป็นที่ของการซ่อนตัวนะคะไม่ให้มีการหาตัวเจอนะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะถ้าพระราชธิดาเนี่ยถูกจับได้เป็นตัวประกันได้เนี่ยก็อาจจะต้องเสียเมืองหรืออาจจะเสียแว่นแคว้นที่สำคัญหรือจำเป็นได้เพราะว่าคนที่เป็นพ่อแม่ก็ต้องรักลูกนะคะดังนั้นจึงต้องนำมาหลบซ่อนอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะคะอันนี้เป็นตำนานเนาะดังนั้นก่อนที่พระนางเนี่ยจะเสด็จกลับไปด้วยศึกสงครามสงบแล้วด้วยการที่พระนางจะต้องไปแต่งงานกับพระมหากษัตริย์นะคะในเมืองพระนครสมัยนั้นนะคะก่อนที่พระนางจะเสด็จกลับนั้นพระนางได้เสี่ยงทายด้วยต้นลำเจียดนี้นะคะพระนางได้ปลูกต้นลำเจียดและก็อธิษฐานเสี่ยงทายว่าถ้าพระนางไม่ได้กลับมาที่นี่อีกขอให้การปลูกต้นลำเจียดของพระนางเนี่ยที่แตกดอกออกผลเนี่ยอย่าได้ออกดอกนะคะอย่าได้ออกดอกเลยนะคะด้วยคำสัตยาธิฐานนะคะหรือมโนนปณิธานนะคะของพระนางเนี่ยต้นลำเจียดที่ได้ปลูกไว้นะคะในสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันไม่ปรากฏว่าออกดอกแต่อย่างใดซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าเป็นต้นลำเจียดทำไมถึงไม่ออกดอกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตั้งข้อสันนิษฐานไว้นะคะเนี่ยอันนี้ก็คือต้นลำเจียดที่ไม่เคยออกดอกเลยนะคะเป็นต้นลำเจียดแห่งการต้องมนหรือสัตยาธิฐานนั่นเองนะคะสถานที่นี้คือปราสาทภูมิโปนสถานที่พระนางศรีจันทร์เคยมาอาศัยและหลบซ่อนนะคะจนพระนางก็คือไม่สามารถที่จะหลบซ่อนต่อไปได้จำเป็นที่จะต้องไปแต่งงานกับเจ้าผู้ครองนครหรือพระมหากษัตริย์ขึ้นเป็นพระมหาเทวีอันยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะดังนั้นพื้นที่ของปราสาทภูมิโปนจึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเต็มไปด้วยตำนานท้องถิ่นเต็มไปด้วยตำนานอันยาวนานการพบรักนะคะการเจอคนรักแล้วก็การระทมทุกข์ด้วยการพลัดพรากจากสิ่งที่ตนเองรักและชอบใจดังนั้นเทวสถานแห่งนี้จึงอุดมไปด้วยตำนานความเชื่อและเรื่องเล่าอันยาวนานเหลือเกินจนกลายเป็นประเพณีการแสดงแสงสีเสียงเนียงเดาะทมหรือพระนางศรีจันทร์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสถานที่นี้ถือว่าเป็นเทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีตำนานความเชื่อเกิดขึ้นอย่างมากมายจากอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรค่ะ